สวัสดีครับสวัสดีครับครับวันนี้เราจะมาพูดเรื่องดีท็อกพิษดีท็อกจิตใจก่อนอื่นนะครับเหรอครับแต่งตัวเท่ๆรู้ไหมครับทำไมคนเราต้องดีท็อกพิษจิตใจฮะดีท็อกจิตใจนี่มาพูดแทนคุณแม่ใช่ครับเดี๋ยวคุณแม่เนี่ยเขาจะมานะครับสักครู่หนึ่งครับอาถามมาสิคิดว่าคุณพ่อคิดว่าคือการดีท็อกจิตใจนะคือทำไมถึงต้องทำครับโอ้ตอบมาไม่ผิดแล้วไม่เตรียมมันก่อนนะรอบนี้ไม่ต้องเตรียมอ่ะอัตโนมัติเลยคือเรื่องดีท็อกจิตเนี่ยคือมันจะเป็นการยกระดับของคุณภาพของชีวิตนะฮะดีท็อกจิตเนี่ยจิตของคนเราส่วนใหญ่เนี่ยมันคำว่าจิตเนี่ยมันจะเปรียบเสมือนน้ำไหลลงสู่ที่ต่ำนะไปเจอน้ำขุ่นน้ำเป็นพิษน้ำขังนะน้ำคร่ำน้ำคร่ำพวกนี้นะฮะเมื่อจิตของเราเนี่ยก็เมื่อเปรียบเหมือนน้ำแล้วเนี่ยมันไหลไปลงสู่ที่ต่ำแล้วแทนที่มันจะได้ไหลไปลงสู่จากแม่น้ำลำคลองและสู่ทะเลอย่างสะดวกสบายเนี่ยตามธรรมชาติของมันเนี่ยมันก็จะค่อนข้างที่จะเป็นมลภาวะนะเป็นมลภาวะต่อร่างกายนะจากจิตใจส่อมาถึงร่างกายแล้วส่อมาถึงเกี่ยวกับสภาวะทางจิตที่กับไปสู่สังคมนะซึ่งคุณภาพตรงนี้นะถ้าหากว่าเราไปเก็บของเสียที่อยู่ในภายใต้สำนึกในจิตแล้วเนี่ยมันก็จะเหมือนการขังไว้ในจิตในตัวของเราเนี่ยคือเราก็ต้องตรงนี้พอดีลูกชายเขามีข้อมูลดีๆมาถึง18ข้อการดีท็อกซ์จิตเนี่ยผมก็เริ่มเกริ่นอย่างนี้นะก็คงคิดว่าไม่ปิดประเด็นหรอกนะว่าสภาวะทางจิตของเราเนี่ยเราจะทำให้ใสสะอาดและไปสู่คุณภาพที่ดีของร่างกายและจิตใจของเราจะต้องมีอะไรบ้างลูกชายน้องฟองคือข้อแรกนี่คือการไปท่องเที่ยวครับเพื่อเอาเดี๋ยวจะกล่าวทีหลังโอเคหนังสือมาจากชื่อไทยนะฮะข้อมูล1ข้อมูลนาง101บทความ101บทความเปลี่ยนชีวิตที่จะเปลี่ยนวิธีคิดของคุณฮะชื่อหนังสือเรื่องนี้ฮะเขียนโดยเรียนหน้าเวสโดยข้อ1ฮะคือแบบไปให้เราไปท่องเที่ยวเพื่อซึมซับวัฒนธรรมของที่นั่นนะเพื่อให้เราลืมสิ่งเก่าๆการท่องเที่ยวก็เป็นการดีท็อกซ์คือหมายความว่าทำให้เกิดความรู้สึกเบิกบานแล้วก็เปลี่ยนสถานะของที่เราอยู่ที่คล้ายๆว่าความจำเจทำให้เราอาจจะไม่เกิดความสุขเนี่ยคือการท่องเที่ยวนี้ก็มีความสุขอีกชนิดหนึ่งใช่ไหมใช่ครับอยู่ในโหมดของการดีท็อกซ์ใช่ไหมใช่ครับข้อหนึ่งข้อหนึ่งอย่างเช่นแบบอารมณ์คือเหมือนเรารู้สึกเครียดๆหรืออะไรเงี้ยเราก็ไปหาที่เที่ยวกันแบบไปต่างประเทศอะไรเงี้ยเหมือนที่เราเพิ่งไปกันนะงั้นคุณพ่อเมื่อกี้ที่พูดเนี่ยก็คงจะไม่ผิดหรอกนะเพราะว่ามันชำระล้างสิ่งที่หมกมุ่นอยู่ในจิตที่ว่าไม่เบิกบานไม่แจ่มใสนะก็ท่องเที่ยวซะบ้างแล้วยังไงต่อก็ให้ไปข้อ2เลยไหมข้อ2อ่ะข้อการท่องเที่ยวก็เป็นการพักผ่อนที่ดีสุดชำระจิตใจให้ดีสุดเพราะส่วนมากคนเที่ยวแล้วก็จะมีความรู้สึกเบิกบานและชอบในสิ่งที่ตัวเองได้ไปเที่ยวเพราะว่าถ้าไม่ชอบแล้วคงจะไม่ไปเที่ยวที่นั่นว่าข้อที่2คือให้หาวิธีแบบแก้ปัญหาแบบเชิงลบในตรงๆอารมณ์ด้านลบแบบตรงๆอย่างเช่นเรามีปัญหาอะไรคือให้แก้ตรงๆคือไม่ให้หนีปัญหาอย่างเช่นแบบคือมีแบบทุกแบบคืออย่างเช่นแบบมีปัญหากับคนนู้นคนนี้อะไรอย่างเงี้ย
เข้าใจแล้วอันนี้เกี่ยวกับเรื่องทางสังคมเออใช่แต่คือบางครั้งเราอาจจะยังไม่พร้อมเราจะแบบเลี่ยงปัญหาไปก่อนก็ได้แต่ถ้าเกิดพร้อมแล้วก็มีอะไรจะใส่ครับส่วนกระทบงงไหมที่เราจะมากระทบข้อสองอ่ะทุกคนอันนี้เป็นจากหนังสือนะที่ชื่อหนังสืออะไรนะจากหนังสือ101บทความที่จะเปลี่ยนชีวิตคุณเพราะว่าอย่างนี้ทุกคนที่เอามาเนื่องจากมันจะมีหลายๆคนที่เข้ามาปรึกษาเนี่ยนะคะที่ตัวเองมีความรู้สึกทางด้านของจิตใจนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการผิดหวังอะไรพวกเนี้ยเนก็เลยให้ลูกชายเนี่ยเขาหาข้อมูลนะคะเพื่อที่จะเอามาเหมือนกับเป็นวิธีการให้ทุกคนเนี่ยได้เอาไปใช้เป็นแบบแนวทางนะเมื่อกี้น้องฟ้องบอกเมื่อสักครู่นี้ข้อ2อะไรนะข้อ2คือให้เผชิญหน้ากับไอ้เนี่ยเรื่องปัญหาที่เกิดขึ้นโดยตรงเลยเรื่องเนี้ยทุกคนมันหมายความว่าสมมุติเรามีปัญหาตรงไหนอะเนาะกับการที่เราเลี่ยงไปสมมุติเรากำลังมีปัญหากับแฟนยกตัวอย่างแล้วเราแก้มันด้วยการไปดูหนังแต่แทนที่เราอะคำว่าเผชิญหน้าโดยตรงก็คือจับเข่าคุยกันอะมันเป็นลักษณะแบบเนี้ยเหมือนหรืออีกแบบนึงสมมติเราป่วยเป็นโรคอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องรู้ความจริงให้ได้แล้วก็ต้องกล้าที่จะยอมรับอะว่าตอนนี้เป็นแบบเนี้ยเพื่อยอมรับเพื่อจะได้แก้ปัญหาอ่ะฟ้องจะเสริมใช่ไหมไม่ได้เสริมคือขาแม่มันไอ้นี่เราต้องเรียนเขาฟ้องไม่ได้ภาษาครอบครัวโอเคต่อไปข้อที่3ข้อที่3คือเวลาเรามีความรู้สึกโกรธเกลียดหรือริษยาให้ดึงตัวเองออกจากอารมณ์นั้น อันนี้ก็ง่ายๆเลยอย่างเช่นแบบรู้สึกแบบคิดแค้นคิดโกรธคิดโลภอะไรเงี้ยเพราะว่าในพิษทางจิตใจเนาะมันแก้พิษทางจิตใจอะเวลารู้สึกโกรธรู้สึกเกลียดให้ทำอะไรนะให้ไอ้เนี่ยดึงตัวเองออกจากอารมณ์นั้นดึงยังไงดึงตัวเองออกจากอารมณ์นั้นดึงแบบคืออย่างเช่นแบบให้รู้สึกตัวเองให้ทันนะฮะอ๋อรู้สึกตัวเองให้ทันมีสติการรู้สึกตัวเองให้ทันนี่ทำแบบไหนอ่ะเมื่อกี้มันเป็นวิธีคิดอ่ะแล้ววิธีการทำแบบไหนวิธีการถ้าเกิดเอาง่ายๆเลยก็หายใจเข้าหายใจออกเนี่ยอ๋อคือกลับมารู้สึกตัวค่ะกลับมามีสติรู้เนื้อรู้ตัวเนาะแทนที่จะเอาพลังงานไปอยู่กับอารมณ์โกรธอารมณ์เกลียดก็กลับมาเอาพลังงานมาอยู่กับตัวเองไหลไปตามน้ำนะพยายามฉุดตัวเองฉุดตัวเองขึ้นมาว่าเอ้ยผิดไปแล้วเดี๋ยวจะไปต่อยอดในเรื่องที่เกิดความเสียหายอีกข้อนึงข้อต่อไปใช่ไหมถือหนังสือด้วยค่ะข้อต่อไปให้ระบุสิ่งที่ผูกมัดกับตัวเองไว้อยู่ว่ามีอะไรบ้างว่ามีอะไรที่แบบยังผูกมัดกับเราแบบผูกมัดทางด้านอารมณ์อย่างเงี้ยอย่างเช่นอะไรอันนี้งงมากอย่างเช่นแบบคือเรื่องแบบอย่างเช่นเพื่อนแฟนคนที่ทำงานอะไรต่างๆเงี้ยที่แบบอ๋อเพื่อที่จะเหมือนกับสะสางพิษว่ามันเกิดมาจากสาเหตุอะไรใช่ฮะคือให้เขียนระบุไว้เลยฮะระบุหมายถึงว่าระบุว่าเกิดจากคนเกิดจากสถานที่เกิดจากตัวการมันคือตรงไหนใช่ๆเพื่อให้เรารู้ว่าอะไรที่ทำให้เราเกิดปัญหาอ๋อแล้วก็เพื่อนำไปสู่การแก้ไขได้เพราะไม่งั้นมันจะไม่รู้ว่าสาเหตุมันเกิดจากอะไรอะทุกคนอ่ะอีกข้อหนึ่งค่ะข้อหนึ่งกับข้อ5นะคือให้เราขับรถไปเรื่อยๆแบบขับไปแบบในที่ที่ไม่คุ้นเคยเพื่อให้ดูแบบคนรอบข้างนั้นเขาใช้ชีวิตกันยังไงอะไรยังไงคือเขาต้องผ่านอะไรมาบ้างอะไรอย่างนี้แบบคือแบบไปผู้คนเพื่อแบบคือให้เราได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆอ๋ออันนี้เป็นอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเทคนิคในการดีท็อกซ์จิตใจของเราเพื่อให้เรารู้สึกได้เปิดโลกกว้างใช่ไหมใช่ครับเปรียบเทียบชีวิตคนอื่นไปในที่ที่ไม่เคยไปครับแล้วก็ไปดูว่าชีวิตประจำวันของคนอื่นอ่ะเขาเป็นยังไงบางคนเขาเร่งรีบในการที่จะกลับบ้านบางคนต้องตื่นแต่ตีสี่ตีห้ามาเก็บขยะทุกคนอันนี้เนเห็นนะแล้วเนจะบอกทุกคนลองดูเนาะลองไปดูชีวิตคนอื่นเวลาที่เราคิดว่าเรารู้สึกไม่มีความสุขท้อแท้ไม่ถูกใจกับชีวิตเนี้ยเราก็ลองขับรถไปแล้วก็ไปดูคนอื่นไปดูที่ที่ไม่เคยไปนะแล้วก็ไปดูรูปแบบชีวิตของคนอื่นบางทีเราอาจจะได้การรู้สึกที่แบบว่าความจริงชีวิตเรามันก็อาจจะดีกว่าหลายๆคนก็ได้นะคะอย่างเช่นตอนนี้เป็นร้อนๆเป็นฮิตโตกเนี่ยไปดูผู้ใช้แรงงานสำหรับพนักงานก่อสร้างหรือที่จำเป็นที่จะต้องทำงานทั้งวันเนี่ยตามจะได้ค่าจ้างตามอัตราจ้างเนี่ยนะจะต้อง
ตากแดดแล้วก็ทนต่อความร้อนแล้วเราก็มาเปรียบเทียบกับตัวเราเนี่ยที่มีรถขับไปเนี่ยก็ยังแหมรู้สึกไม่มีความสุขอย่างนี้นี่ก็จะเป็นน่าจะเป็นการดีท็อกจิตใจวิธีหนึ่งได้เหมือนกันแล้วนะก็ให้เห็นความจริงของโลกใบนี้อ่ะอีกข้อหนึ่งข้อที่เท่าไหร่แล้วข้อที่6คือให้เปลี่ยนตำแหน่งเฟอร์นิเจอร์ในบ้านคือไม่เพื่อไม่ให้เรายึดติดกับสิ่งเก่าๆอย่างเงี้ยเพราะอะไรมันมีเหตุการณ์อะไรถึงแบบอย่างเช่นแบบคือถ้าเกิดเราเห็นบรรยากาศเก่าๆแล้วมันมีเหตุการณ์อะไรแย่ๆอยู่อย่างเงี้ยคือแบบมันจะทำให้เรานึกถึงเหตุการณ์นั้นเนื่องจากสภาพบ้านเก่าๆเดี๋ยวยกตัวอย่างให้เห็นภาพสมมติว่าเหมือนคนรักจากกันนะไม่ว่าจะจากเป็นจากตายทุกคนบางทีห้องเก่าๆที่เคยเก็บไว้สมมติว่าเคยเป็นแฟนกันนี้นะมันก็จะรู้สึกเขาเรียกว่าไปเห็นภาพมันจะกระทบสัญญาเนาะมันก็จะผุดขึ้นมาหรือแม้แต่การตายจากกันอย่างบางทีมันจะมีบางเคสที่แม่เนี่ยรู้สึกคิดถึงลูกนะที่ลูกได้จากไปการใช้วิธีที่เปลี่ยนแปลงจัดบ้านใหม่หรือว่าการเอาบางสิ่งบางอย่างออกไปเพื่อไม่ให้เราเนี่ยนึกแล้วเรารู้สึกคือมันคนเรามันลืมไม่ได้อยู่แล้วเนาะแต่จริงมันต้องลืมอ่ะทุกคนเรื่องบางเรื่องมันต้องลืมถ้าใครเนี่ยได้เรียนธรรมะนะคะมันจะมีวิชาเขาเรียกว่าดับสัญญานะดับความจำพวกนี้แต่ทีเนี้ยการดับตรงนั้นเราก็ต้องใช้วิธีการช่วยก็คือจัดบ้านจัดช่องใหม่จัดใหม่ให้มันดูแบบเปลี่ยนแปลงสถานที่อะไรอย่างเช่นแบบมันก็ยังมีศิลปินที่แบบทำอะไรสักอย่างประสบความสำเร็จแล้วนี่คือเขาทาสีบ้านใหม่เลยอ๋อเพื่อแบบคือแบบอย่างเช่นแบบคือแบบคือเพื่อให้แบบยังไงเปลี่ยนอารมณ์ความรู้สึกมันเหมือนกับว่าเขาคือชีวิตมันจะมีที่ฟ้องเล่าเนี่ยนะคะหมายความว่ามันจะมีศิลปินอยู่คนนึงเมื่อเวลาที่เขาเป็นนักแสดงบทบาทไหนจบไปแล้วเขาก็จะเปลี่ยนสีบ้านใหม่เวลาเขาแสดงอีกบทบาทนึงเพราะเขาถือว่าคนนั้นได้ตายไปแล้วเขาเกิดใหม่เป็นอีกคนนึงแล้วเป็นอีกบุคลิกภาพนึงแล้วซึ่งอันนี้วิธีนี้ก็ใช้ได้นะคะทุกคนอ่ะข้อ7คือให้ปลดปล่อยอารมณ์ด้านลบออกมาเลยคือแบบคือปนกับเพื่อน อะไรอย่างนี้คือแบบมีอะไรกับเพื่อนแต่บางทีถ้าเกิดไม่มีแบบเพื่อนให้ระบายให้ฟังคือให้บ่นใส่กระดาษจดใส่กระดาษอะไรเองเลยว่าแบบจะบ่นอะไรยังไงคือบ่นออกมาให้เต็มที่ทีนี้ประเด็นเนี้ยการที่เราจะเอาเรื่องของเราไประบายให้คนอื่นฟังมันมีข้อดีหรือข้อเสียยังไงไหนอธิบายสิคือข้อดีก็คือได้ปลดปล่อยสิ่งที่แบบอารมณ์ที่เป็นพิษของตัวเองแบบปลดปล่อยสิ่งที่เนี่ยที่เรารู้สึกอัดอั้นตันใจเรารู้สึกอัดอั้นตันใจข้อที่ต้องระวังก็คือว่าคือบางทีเราไปเล่าให้คนอื่นฟังเนาะสมมติยกตัวอย่างกรณีผัวเมียทะเลาะกันไปเล่าให้คนอื่นฟังถ้าเขาหวังดีกับเราเนี่ยเขาก็จะตักเตือนเพื่อที่จะทำให้เกิดการสามัคคีแต่ถ้าเขาไม่ได้หวังดีกับเราอย่างเงี้ยมันเหมือนเป็นการเอาตัวเองอะไปขยายบางทีเรื่องขี้หมูดาขี้หมาแห้งอย่างเงี้ยเนาะแต่มันเป็นการเอาไปขยายให้คนอื่นที่เขาก็อาจจะรู้สึกไม่โอเคอยู่แล้วแล้วพอเราเอาไปเล่ามันก็กลายเป็นว่าสิ่งที่เขาคิดไม่ดีอย่างเงี้ยมันก็เอาไปขยายซึ่งวิธีที่ดีที่สุดนะทุกคนอันนี้เนจะแชร์เนาะคือถ้าเราไม่ได้มีเพื่อนที่เขาแบบโอเคแบบนั้นน่ะเราก็เขียนลงกระดาษบรรยายใส่กระดาษหรืออีกวิธีนึงที่เจ๋งมากคุยกับตัวเองค่ะจนมันตกผลึกนะฟ้องเป็นคนคุยกับตัวเองไหมลูกก็คุยนะบ่อยไหมก็บ่อยนะแม่เชื่อเพราะว่าฟ้องชอบคุยกับตัวเองในห้องน้ำทุกคนมนุษย์เราที่คุยกับตัวเองไม่ใช่เรื่องแปลกนะคะเราเนี่ยต้องฟังเสียงที่มันออกมาจากหัวเราเนาะแล้วเสียงที่ออกมาจากหัวเราคำพูดที่ออกมาจากหัวเราเนี่ยมันจะสะท้อนความเป็นตัวเราอะค่ะถ้าสิ่งที่ออกมาจากหัวเรามันมีแต่คำพูดที่ด้อยค่าตัวเองว่าตัวเองแบบเนี้ยเนาะมันก็จะสะท้อนชีวิตของเราที่รู้สึกในแบบนั้นน่ะนะคะเพราะฉะนั้นวันเนี้ยเวลาที่เราคุยกับตัวเองอันแรกเราก็ฟังตัวเองก่อนเนาะในวิชาสมาธิถ้าใครนั่งสมาธินะคะการทำสมาธิเนี่ยก็เพื่อกระบวนการทั้งหมดที่ฟ้องเล่ามาเนี่ยว่าเพื่อให้เราเนี่ยได้รู้ว่าอะไรมันคือต้นตอของปัญหาเนาะสมาธิเนี่ยมันจะทำให้เราเห็นทุกความฟุ้งซ่านออกมาหมดเลยค่ะซึ่งเราจะมองเห็นตัวเองเนาะมองเห็นเรื่องราวมองเห็นสิ่งต่างๆจากสมาธิทีเนี้ยเวลาบอกว่าฝึกสมาธิเนี่ย
มันไม่ได้แปลว่านั่งวันเดียวเนี่ยรู้เรื่องเลยมันต้องบ่มเพาะอ่ะมันเหมือนการหยอดเมล็ดพันธุ์ลงไปนะแล้วก็ทำซ้ำทำซ้ำทำซ้ำแล้วพอวันหนึ่งที่เมล็ดพันธุ์มันงอกงามสมาธิมันเขาเรียกว่าจุดติดแล้วจิตใจมันจะมั่นคงเข้มแข็งในการที่จะรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นในความคิดเป็นคิดดีหรือคิดไม่ดีมันจึงนำมาสู่การที่คนที่ทำสมาธิแล้วจุดติดแล้วสามารถที่จะพิจารณาตัวเองได้เขาเรียกว่ามีปัญญาเนาะมันจะรู้ตัวเองอะค่ะรู้ว่าอันเนี้ยเราก็มีส่วนมีเอี่ยวด้วยทุกๆเรื่องของเรื่องราวในชีวิตนะคะทุกคนอ่ะอีกข้อหนึ่งข้อหนึ่งข้อ8คืออ่ะคือลบสิ่งที่แบบสิ่งต่างๆในโซเชียลอะที่ไม่ดีคือแบบอย่างเช่นแบบคือเพราะช่วงเนี้ยโซเชียลเข้าถึงกันง่ายอย่างเงี้ยคือแบบอย่างเช่นเราเจอแบบข้อมูลอะไรที่เราไม่ถูกใจในโซเชียลอย่างเงี้ยก็ให้เอาออกไปทั้งใน Facebook ใน X ใน YouTube อะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวทุกคนจะงงคือเนี่ยจะบอกงี้คำว่าลบข้อมูลในโซเชียลที่นักเขียนเขาแนะนำนะมันเป็นแบบนี้ค่ะทุกคนเวลาสมมติว่าเราเล่นโซเชียลเนาะแล้วมันมีสิ่งที่รู้สึกกระทบจิตใจอะแล้วมันเหมือนเป็นพิษอะแล้วบางคนเนี่ยเคยอาจจะสอนว่าเนี่ยถ้าเจ๋งจริงเนี่ยต้องทนได้สิต้องทนกับความเป็นท็อกซิกนี้ได้อย่าไปบล็อกอย่าไปอะไรเงี้ยเนาะแต่จริงๆอ่ะทุกคนเราต้องเลือกพื้นที่ที่สะอาดสำหรับเราค่ะแล้วใครที่เป็นพิษอ่ะดีลีทออกไปเลยไม่ต้องเก็บไว้ความหมายคืออย่างนั้นใช่ไหมใช่ครับก็เอาออกไปเลยพอเก็บเอาไว้มันก็เหมือนเสี้ยนตำเท้าเราอะเนาะมันก็ไม่ได้มีความรู้สึกโล่งโปร่งเราไม่ต้องไปรู้สึกว่าเราจะต้องแบบอดทนความอดทนดีค่ะแต่เราต้องทนในสิ่งที่ควรทนอะไรที่ไม่ทีไม่ต้องไปอดทนนะคะทุกคนอารมณ์ประมาณนั้นแล้วก็อีกอันนึงเป็นงี้ด้วยแล้วเราก็ควรจะเช็คโซเชียลของเราด้วยเหมือนกับว่าสมมติว่าบางคนเล่น Facebook เนี่ยเนาะเราดูซิว่าสิ่งที่เราโพสต์อ่ะจริงๆสิ่งที่เราโพสต์อ่ะมันสะท้อนอารมณ์ของเราเหมือนกันนะทุกคนซึ่งทุกคนที่โพสต์ลงในสื่อโซเชียลเนี่ยส่วนใหญ่จะเอาอารมณ์โพสต์แล้วถ้าบางคนมักจะชอบมีปกติโพสต์อารมณ์ที่ไม่ค่อยดีออกไปค่ะซึ่งเวลาเราอารมณ์เป็นแบบไหนมันจะสะท้อนความเป็นตัวเราทั้งหมดแล้วเราก็จะเอาออกมาเนาะเพราะมันอัดอั้นอย่างคนแล้วก็จะเอาออกมาเพราะฉะนั้นก็ถ้าเรามีอารมณ์เนี้ยเราก็ลองเปลี่ยนการโพสต์ใหม่แล้วก็เปลี่ยนการเสพสิ่งที่ทำให้รู้สึกสบายจิตสบายใจนะคะจับด้วยครับข้อไหนข้อที่เท่าไหร่อ่ะลืมข้อที่6ฮะมัน6อะไรข้อที่9ข้อที่9คือให้สังเกตการเคลื่อนไหวของร่างกายตัวเองว่าแบบคือเรากำลังทำอะไรอย่างเงี้ยคือให้รู้สึกตัวให้ทันเดี๋ยวมี FC ของฟ้องวันนี้สุวัสตะทุกคนพี่ชายนี่เองนะเข้ามาฟังด้วยอ่ะข้อนี้ให้คุณอาขยายความซิก็พูดเมื่อไหร่ก็ไม่เบื่อนะคือการรู้สึกตัวทั่วพร้อมตลอดระยะเวลานะว่าขณะนี้เรากำลังคิดอะไรอยู่ทำอะไรอยู่ถ้าหากว่าคิดติดลบก็สลัดออกไปให้หักเหมาสู่ที่แบบคิดบวกคิดแล้วเราก็สบายใจคิดแล้วพูดแล้วเราก็รู้สึกว่าเราพูดได้ดีแล้วก็คนที่ฟังก็บอกว่าดีด้วยถูกใจด้วยนี่ก็น่าจะใช่ในประเด็นนี้โอเคไหมโอเคโอเคคืออย่างนี้ทุกคนสมมุติว่าอารมณ์กำลังรู้สึกแย่รู้สึกวิตกหรือรู้สึกหงุดหงิดนะแต่ปกติหงุดหงิดอ่ะกับรู้สึกจิตตกเนี่ยนะเขาให้ใช้วิธีแบบอย่างใครที่ฟังหลวงพ่อเทียนนะคะหลวงพ่อเทียนเนี่ยจะให้ใช้วิธีแบบเขาเรียกว่าเอามือมาแบบเพื่อที่จะสัมผัสอย่างเงี้ยก็คือให้ถามว่ามือเราอยู่ที่ไหนอะตอนนี้มืออยู่ที่ไหนเอาจิตมาอยู่กับร่างกายค่ะขามันอยู่ตรงไหนลักษณะแบบเนี้ยเพื่อจะให้เราเนี่ยไม่ลืมเนื้อลืมตัวไม่ฟุ้งซ่านอะเนาะข้อต่อไปค่ะข้อต่อไปให้เราแบบทำความสะอาดที่อะไรข้อที่สิบให้เราทำความสะอาดบ้านพร้อมแบบคือรู้สึกตัวเองไปด้วยแบบคือว่าแบบคือแบบให้ทำความสะอาดบ้านให้ตัวเองรู้สึกผ่อนคลายแล้วก็คิดอะไรเพลินๆไปอย่างเงี้ยแล้วยังไง
อ๋อแล้วมันช่วยทำให้ดีท็อกจิตไปด้วยใช่ไหมจริงแล้วนี่ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งถ้าหากว่าเราล้างจานล้างจานเก็บอะไรต่ออะไรก็ได้สมาธิดีนะได้ผ่อนคลายตัวสิ่งอื่นไม่ค่อยมากระทบเสียงจานเสียงช้อนมากระทบกันก็เราทำนั่นคือส่วนหนึ่งแต่ปัดกวาดบ้านก็น่าจะได้อีกอย่างหนึ่งอีกส่วนหนึ่งแล้วก็จะสังเกตดูว่าในหลายๆวัดที่พระที่ในสายปฏิบัตินะจะมีวิธีก็คือทำความสะอาดลานวัดเนี่ยใช้ไม้กวาดปัดกวาดทำสะอาดลานวัดอะไรพวกนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ขัดเกลาสิ่งลกๆออกไปจากจิตใจแล้วให้เกิดพลังสมาธิได้เพราะว่าการที่จะทำความสะอาดทุกอย่างเนี่ยก็ต้องใช้สมาธิเป็นพื้นฐานตรงนี้ก็น่าจะโอเคนะอันนี้มันเข้าสู่เขาเรียกว่าการงานชอบทุกคนไม่ว่าจะเป็นการทำความสะอาดบ้านการล้างจานหรือการทำอะไรอะถ้าเราเอาเขาเรียกว่าเอามาสอนจิตใจเราด้วยเนาะจานเนี่ยเวลาเราล้างมันจะมีเขาเรียกว่าเกิดกระบวนการในการคิดเวลาเราล้างจานเวลาสมมุติเราล้างจานปุ๊บมันจะรู้สึกได้เลยว่าจิตมันจะฟุ้งออกไปนะแต่ถ้าเราเอาจิตมาอยู่กับจานเนี้ยมันก็ค่อยๆล้างแล้วเราจะรู้ว่าจานเนี่ยล้างแต่ข้างหน้าถ้าเราไม่ล้างข้างหลังก็ไม่สะอาดคือมันจะเกิดกระบวนการคิดแล้วเวลากวาดบ้านเช็ดบ้านเนี่ยมันจะมีธรรมะอยู่ในทุกๆการที่เราทำอะเหมือนเรากวาดบ้านเนี่ยสมมติว่าเรากวาดแล้วเรามาดูตามซอกตามมุมเนาะใต้ตู้ใต้เตียงอะไรอย่างเงี้ยมันจะเกิดความคิดหมดเลยทุกคนว่าเนี่ยนะแค่เราไม่กวาดวันเดียวเนี่ยฝุ่นมันยังมาเยอะเลยเนาะจิตของเราก็เหมือนกันค่ะถ้าเราไม่หมั่นที่จะดีท็อกความคิดที่ไม่ดีหรือว่าอยู่กับความว่างเนี่ยมันก็จะสะสมความรู้สึกต่างๆโดยเฉพาะกลุ่มที่เป็นกิเลสเนาะราคะโทสะโมหะมันก็จะเกาะจิตเราอย่างเงี้ยค่ะมันเหมือนในเซลล์ของเราอะถ้าเราไม่ได้หมั่นดีท็อกออกไปนะมันก็จะมีอนุมูลอิสระมีสนิมเกาะเป็นธรรมดาเพราะฉะนั้นมันเราจึงจำเป็นจะต้องหมั่นทำความสะอาดทั้งภายนอกก็คือบ้านช่องห้องหับเนาะทั้งภายในร่างกายก็คือเซลล์ภายในจิตใจก็คืออารมณ์ลักษณะแบบนี้ค่ะข้อต่อไปด้วยข้อต่อไปคือเทได้แล้วข้อต่อไปคือให้นี่วาดช่องมา3ช่องในกระดาษช่องแรกเขียนว่าสิ่งที่เราทำประสบความสำเร็จไปแล้วช่องที่2เขียนว่ากิจวัตรประจำวันของเราส่วนช่องสุดท้ายให้เขียนว่าสิ่งที่เราทำสำเร็จจากกิจวัตรประจำวันของเราก็ตามนะแล้วถ้าสมมติว่าเราลองมาแชร์ซิว่าเราเคยทำแบบนี้กันไหมไม่เคยอ๋อฟองไม่เคยใช่ไหมแม่เคยไหมป้าฮะอ๋อในประเด็นตัวนี้ก็ไม่ได้ทำแต่จริงๆแล้วเราก็จะทบทวนลักษณะการทบทวนตัวเองเนี่ยนะก็แต่ถ้าทำก็ดีการเขียนคิดอะไรได้ที่เป็นประโยชน์นี่รีบเขียนทันทีหรือคิดได้ตรงไหนจังหวะไหนที่เป็นความคิดดีๆเขาเรียกแฟลชนะเราก็จดไว้ได้ยิ่งดีเลยนะเริ่มตั้งแต่ตื่นนอนเนี่ยที่คิดได้หรือกลางดึกก็ได้บางครั้งความรู้สึกดีๆเหล่านี้มันจะเข้ามาแล้วก็การที่จดจำที่ดีที่สุดก็คือต้องบันทึกนะบันทึกอ่ะทุกคนเอาสมุดบันทึกมานะเนเป็นคนหนึ่งที่ชอบบันทึกมากเนชอบบันทึกชีวิตบันทึกอะไรต่ออะไรเป็นซีรีส์เลยแล้วก็จะเขียนทุกอย่างเดี๋ยวเอาไว้มีโอกาสเนี่ยจะเอาการเขาเรียกว่าอธิษฐานหรือการสะกดจิตการดีการเซลท็อกการเซลท็อกก็คือการพูดเพื่อจะฮีลหรือว่าทำให้ตัวเองยกระดับทางด้านของจิตใจนะซึ่งเดี๋ยวจะเอามาบอกให้ฟังเนี่ยถ้าเราเขียนนะอย่างเรื่องของการที่ให้เขียนแบ่งเป็นช่องที่เราจะทำแล้วทำแล้วประสบความสำเร็จซึ่งเรื่องนี้ทุกคนมันไม่ได้จำเป็นต้องเป็นเรื่องยากเรื่องยิ่งใหญ่อะไรนะคะเอาแค่ง่ายๆเนจะยกตัวอย่างอย่างเนตั้งใจว่าเนเนี่ยจะเป็นคนที่ไม่พูดสิ่งที่ไม่ดีในวันนี้สมมุตินะซึ่งเนจะเป็นคนที่ตั้งอะไรพวกนี้เอาวันนี้เราจะ
ไม่พูดถ้ามันเกินการพูดที่ไม่ดีแต่ถ้าจำเป็นต้องพูดและดีเราจะพูดซึ่งเนยก็จะตั้งชีวิตเนยอย่างเงี้ยเอาวันนี้เราจะทำแบบเนี้ยพอวันต่อไปเราจะทำอีกแบบนึงเพื่อเป็นการเหมือนกับทำให้เป็นการทดสอบตัวเองเนาะแล้วพอเราทำได้นี่แหละทุกคนสำเร็จแล้วเรื่องเล็กน้อยเองยกตัวอย่างอ่ะสมมติวันนี้เนยจะไม่พูดจาที่ไม่น่ารักกับคุณอาหรือว่าเนยจะตั้งเอาไว้ว่าเราจะไม่เพ่งโทษแม้แต่ในจิตใจนะในใจเราก็จะไม่คิดถึงคำไม่คิดถึงผู้อื่นในทางไม่ดีอ่ะเราทำเพื่ออะไรเราทำเพื่อเราไงเพราะเราคิดแล้วปุ๊บเราจะรู้สึกว่ามันมีพิษเกิดขึ้นก่อนเลยนะเนี่ยถ้าทุกคนแบบเอาสิ่งละเล็กสิ่งละน้อยพวกเนี้ยเอามาถ้าเป็นภาษาพุทธศาสนาเขาเรียกโยนิโสมนสิการเนาะเอามาลงที่จิตใจแล้วก็เอาพิจารณาทุกขณะที่เราทำเนาะเออแล้วเราก็จะเห็นมันทุกมิติอะค่ะแล้วเราสำเร็จตลอดเวลาสำเร็จทุกวันเลยความสำเร็จเนี่ยมันไม่จำเป็นจะต้องแบบว่าโอ้โหฉันจะต้องแบบอะไรยิ่งใหญ่แค่วันนี้เราไม่พูดสิ่งเนี้ยกับคนที่เรารักหรือวันนี้เราจะกอดลูกเราจะไปเจอแม่เรากอดแม่เราซึ่งปกติเมื่อก่อนเนกับแม่เนี่ยห่างเหินกันมากเลยนะเพราะแม่ไม่ค่อยได้เลี้ยงเนตอนเด็กเนาะเนก็จะไปอยู่คนนู้นแต่วันหนึ่งเราจะเป็นความรักให้ได้อะเราจะต้องรักทุกคนเราจะต้องรักแบบไม่ต้องการด้วยซึ่งความรักแบบไม่ต้องการเนี่ยทุกคนมันคือความอิ่มมาจากใจเนาะมันเกิดจากการฝึกอะค่ะเราต้องฝึกแบบนี้ให้ได้แล้วพอเราฝึกได้มันจะนั่นแหละเราก็จะไม่ต้องการอะไรเราเป็นความรักนั้นแล้วตรงนี้ขอเติมนิดนึงนะโดยส่วนรวมแล้วมากๆเข้าโดยเฉพาะที่ปัญหาที่มันมารุมเราชีวิตที่เราเกิดมาเนี่ยนะโดยเฉพาะไอ้เรื่องทางด้านเศรษฐกิจนะสุขภาพก็ดีนะพวกนี้ให้คิดด้วยว่าส่วนนึงเนี่ยนะคือเราเนี่ยต้องมองตัวเราว่าเราคือมนุษย์แปลว่าผู้ประเสริฐดังนั้นตื่นเช้าขึ้นมาหรือทุกลมหายใจที่ว่าเราคิดว่าเราเป็นทุกข์นะเราก็ต้องขอบคุณร่างกายของเราที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ที่เหนือกว่าดิรัจฉานหรือเปรตวิสัยอะไรต่างๆเนี่ยมีโอกาสที่จะได้บำเพ็ญเพียรทำความดีความงามบนโลกใบนี้นะศึกษาหาความรู้จากผู้ที่มีความรู้ที่จริงนะที่จริงๆนะแล้วก็อีกอย่างนึงเราก็จะได้ปฏิบัติได้ถูกต้องในการดำรงชีวิตดำรงครอบครัวอยู่เนี่ยถึงแม้ณขณะนี้เราตั้งมุ่งมั่นว่าเราจะประสบความสำเร็จในชีวิตแต่ว่ามันยังไม่ถึงตรงนั้นก็พยายามขอบคุณร่างกายขอบคุณจิตใจไว้ก่อนก็ตรงนี้ใช้คำว่าขอบคุณเนี่ยจะน่ารักที่สุดสำหรับตัวเราและก็คนใกล้ชิดด้วยข้อที่12เปลี่ยนอิริยาบถทุกครั้งที่เมื่อความรู้สึกเราอะเกิดเป็นพิษขึ้นมาอย่างเช่นอะไรเปลี่ยนยังไงเปลี่ยนอย่างเช่นแบบเราเจอคนที่ทำให้เราแบบไม่ถูกใจอย่างเงี้ยแล้วเราจะเปลี่ยนยังไงให้เปลี่ยนความคิดคือให้มาคิดเรื่องดีๆแทนอ๋อแล้วเปลี่ยนอิริยาบถนี่คือยังไงแบบคือแบบอย่างเช่นแบบคือพูดจาแบบแทนที่จะพูดแบบรู้สึกโกรธแค้นคือแบบอิริยาบถคือแบบทำตัวที่แบบให้แบบเรียบร้อยสงบนิ่งอะไรเงี้ยตรงนี้เข้าโหมดของการโทสะคืออย่างนี้ทุกคนเมื่อกี้ฟ้องบอกเปลี่ยนอิริยาบถคือการเคลื่อนไหวร่างกายอะร่างกายเนี่ยเวลาที่ร่างกายของเราเนี่ยสมมุติว่าเราเดินตัวตรงเนาะเราอกผายไหล่พึงเราเงยหน้าสมองเนี่ยมันจะหลั่งสารเคมีแตกต่างกับการที่เราก้มหน้านะทุกคนหรือการที่หน้าเราเกรงเนาะเวลาหน้าเรายิ้มอะสมองก็จะหลั่งสารเคมีที่ต่างกันอันนี้มันเป็นวิทยาศาสตร์เวลาเราเปลี่ยนอิริยาบถอย่างสมมติเราเครียดเรานั่งจับเจ่าเงี้ยเนาะเราเปลี่ยนไปกระโดดอะค่ะเราเปลี่ยนไปกระโดดตบนิดนึงไปออกกำลังกายนะหรือว่าไปซิทอัพอะไรแบบเนี้ยอันนี้เขาเรียกว่าเปลี่ยนอิริยาบถเพื่อให้สารเคมีในสมองมันเปลี่ยนแล้วพอสังเกตไหมเวลาสมมติว่าเราไปออกกำลังกายหรือเราเปลี่ยนอิริยาบถเราจะรู้สึกดีขึ้นอันนี้ใช้วิธีนี้ได้สมมุติบางคนเนี่ยเขารู้สึกหงุดหงิดทุกคนเขาจะวิ่งนะเขาจะไปวิ่ง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 ยายเนี้ยยายเนี้ยน่ารักขอเล่าถึงยายเนี้ยนิดนึงยายเนี้ยเนี่ยอายุ84ปีเวลาโมโหลูกหลานจะวิ่งขึ้นเขาแล้วก็ลงมาก็มีวิธีการคลายเครียดของยายเนาะซึ่งยายเนี้ยเป็นครูสมาธิคนแรกของเนี้ยนะ
แล้วเวลายายเนทเนี่ยชอบดูมวยมากเวลาเกิดอารมณ์แบบพุ่งพ่านขึ้นมายายก็จะตั้งการ์ดมวยไหว้ครูไหว้ครูซึ่งเนทก็เออมันเป็นเทคนิคของคุณยายที่เขาไม่มายุ่งกับใครอ่ะเขาก็ทำอย่างนี้ของเขาอะไรเงี้ยเนาะซึ่งแต่ถ้าวิธีที่จะแนะนำก็คือว่าอ่ะเราก็ออกกำลังกายอ่ะเวลาโมโหใครอ่ะออกกำลังกายหรือรู้สึกไม่โอเคนะก็ไปออกกำลังกายไปวิ่งไปเดินหรือบางคนก็ให้นับ1ถึง10ต้องหาวิธีช่วยตัวเองอย่างเงี้ยนะคะอีกข้อหนึ่งข้อที่เท่าไหร่นะข้อที่เท่าไหร่ป้าป้าข้อที่13ข้อที่13ข้อที่13คือให้ออกกำลังกายสมองให้หาหนังสือมาอ่านเพื่อแบบไม่ให้เราหมกมุ่นกับสิ่งเดิมๆเงี้ยการออกกำลังกายสมองด้วยการหาหนังสือมาอ่านโอเคหรือบางคนอาจจะฟังอะไรที่มันประเทืองปัญญาค่ะประเทืองสมองอะนะฟังสิ่งที่มันเป็นเชิงบวกอะไรแบบนี้ทำให้เรารู้สึกดีรู้สึกมีกำลังใจมีแรงบันดาลใจให้ได้ไปต่อเงี้ยค่ะตรงนี้การที่รับสมองดีสุดอาหารสมองดีที่สุดเนี่ยถ้าเป็นนักอ่านเนี่ยก็โอเคนะได้สัมผัสได้คิดได้จำในสิ่งที่เราชอบเลือกเอาในสิ่งที่เราชอบในสิ่งที่เราดีๆแต่ณปัจจุบันเนี่ยในเรื่องของโซเชียลเนี่ยก็เป็นอีกหนทางนึงสำหรับท่านที่ไม่ได้อ่านก็ได้ฟังแต่มันมีสิ่งที่ฟังสิ่งที่เป็นประโยชน์หรืออ่านในสิ่งที่เป็นประโยชน์อยู่ในโลกโซเชียลมีเลือกเสพเลือกปฏิบัติในส่วนนี้ก็ดีนะเพราะว่าถ้าเป็นนักอ่านเนี่ยส่วนใหญ่ผู้ประสบความสำเร็จบนโลกใบนี้จะเป็นนักอ่านนักฟังนักคิดนักเขียนด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นนะครับนะตรงนี้สนับสนุนให้มีการอ่านถ้าหากว่ามีการอ่านมากๆนะทุกประเทศที่มีการอ่านมากๆก็จะมีความเจริญอยู่ในประเทศนั้นนะนี่คือพลานุภาพของการเติมเต็มความรู้จากการอ่านการฟังการดูการคิดการเขียนการจดจำพี่สองข้อต่อไปเลยไหมข้อต่อไปเลยค่ะข้อต่อไปประเมินความห่างเหินตัวเองกับผู้คนข้อที่สี่อันนี้คืออะไรประเมินการห่างเหินตัวเองกับผู้คนแบบจากผู้คนที่รู้จักใหม่ๆเนี่ยคือประเมินสถานะอะไรเงี้ยคือไม่ให้แบบตัวเองไปยึดติดกับเขามากเกินอย่างเงี้ยงงอ่ะอันเนี้ยงงอ่ะพอจะเข้าใจอยู่นะอันนี้เป็นหลักการของบุคคลไม่ประมาทนะการที่จะคบคนหรืออะไรต่างๆเนี่ยการจะพิจารณาคนเนี่ยถ้าบางคนเนี่ยก็จะที่เขาเรียกว่าจิตของคนเนี่ยยากแท้อย่างถึงในการที่จะอยู่ในสังคมเนี่ยก่อนที่เราจะมีการร่วมกันเดินในทางเดียวกันนะฮะหรือร่วมเป็นหุ้นส่วนของธุรกิจหรือการคบเป็นกัลยาณมิตรเนี่ยไม่ใช่เพียงโชคคู่ชะยามเราก็ถึงว่าหลักๆแล้วเราจะต้องหาองค์ความรู้เกี่ยวกับการพิจารณานะพวกนี้จะมีจำถ้าหากว่าเราฝึกจิตดีๆนะคิดให้ในมุมที่ดีๆพัฒนาตัวเองเราจะมีเส้นพิเศษที่จะสัมผัสเรื่องนี้ได้ว่าบุคคลกลุ่มนี้เป็นอะไรอย่างไรไม่ตกเป็นเหยื่อของแก๊งนะไม่โลภของแก๊งคอนเซ็นเตอร์นะกูให้กลัวยั่วให้อยากแล้วก็เป็นเหยื่อเนี่ยตรงนี้เป็นต้นนะตรงนี้ความหมายก็น่าจะออกมาตรงนี้ว่าการคบคนตอนนี้บางทีส่วนใหญ่แล้วจะไม่ค่อยรู้จักกันเพราะอยู่ในโลกของโซเชียลอันนี้คือมีทั้งคุณและโทษอย่างมหาศาลเหมือนกันมีคุณมหาศาลมีโทษมหาศาลไม่ได้แตกต่างกันเลยแล้วแต่เราจะเลือกคบดีก็ดีไปนะถ้าคบไม่ดีไปหลงผิดเข้าความเสียหายก็จะเกิดกับแก่ตัวเรากับธุรกิจและครอบครัวความหมายน่าจะเป็นอย่างนั้นนะลูกนะใช่ใช่เนาะข้อต่อไปข้อต่อไปว่าระบุสิ่งที่เสพติดที่ทำให้เสียสมาธิเช่นติดโทรศัพท์มากเกินอะไรเงี้ยคือหรือติดยิ้มมากเกินหรือแล้วมีอะไรบ้างท่านติดอะไรเงี้ยอ๋อการเนี่ยก็
อยู่ในโหมดของเรื่องของโลกโซเชียลน่ะโทรศัพท์นี่เปลี่ยนแปลงจริงก็ไม่ใช่แค่โซเชียลทุกสิ่งแหละแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยการเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้เนี่ยนะมาจากโซเชียลสิ่งอื่นก็เหมือนกันนะการฟังการที่เขาพูดมาเขาว่าอย่างโน้นอย่างนี้นั่นอีกส่วนหนึ่งนะแต่ส่วนหลักๆแล้วเนี่ยส่วนมากจะผ่านโซเชียลเรื่องนี้โซเชียลเปลี่ยนโลกเนี่ยเราก็เลือกเอาว่า เราควรจะอยู่กับโลกปัจจุบันด้วยความไม่ประมาทได้อย่างไรนะฮะข้อสำคัญที่สุดก็อย่าโลภแล้วกลายเป็นเหยื่อนะสิ่งที่เรายังมองไม่เห็นตัวเนี่ยเพื่อนตัวใหญ่เนี่ยที่ใกล้ชิดกันที่สุดก็คือครอบครัวแล้วคนข้างๆบ้านบางทีอยู่กัน10ปีแล้วยังไม่รู้จักชื่อเสียงเรียงนามเลยคนยุคนี้นะฮะไม่ค่อยได้คบกันเท่าไหร่คุยกันส่วนมากก็จะไม่ค่อยได้คุยกันเท่าไหร่แม้แต่เพื่อนๆก็ตามทีที่เกษียณหรือว่ายังไม่เกษียณเนี่ยในคนในรุ่นเดียวกันก็ไม่ค่อยได้คบกันอะไรมากมายแต่ข้อสำคัญที่สุดการคบกันณปัจจุบันนี้ก็อย่างที่ผมพูดนะฮะว่าให้ระวังไว้หน่อยนึงการจะคบอะไรนะคบคนดูหน้าไม่อันนี้มันเรื่องนี้คือระบุสิ่งที่สิ่งเสพติดที่ทำให้เสียสมาธิอ่ะมีอะไรจะเสริมไหมคุณแม่ก็สิ่งเสพติดคือมันเหมือนกับเราต้องรู้อะค่ะว่าอะไรเนี่ยที่มารบกวนทำให้เราเสียงานเสียการเนาะถ้าเป็นยกตัวอย่างนี้อ่ะสมมติว่าบางเรื่องบางทีเราเป็นคนที่อยู่ในโซเชียลอย่างเงี้ยค่ะสมมติว่าบางทีเราเนจะดูเพจเนอย่างเงี้ยเนาะบางทีมันก็จะมีข่าวแบบแปะมาแล้วเราก็เผลอไปดูซึ่งบางทีเราก็ต้องตัดใจให้ได้เหมือนกันนะเพราะว่าบางอย่างบางทีเราก็อยากจะรู้เหมือนกันอะไรเงี้ยเนาะแต่ทีเนี้ยมันก็เลยต้องเหมือนกับต้องชัดเจนกับตัวเองอะที่จะไม่เข้าไปดูอะไรเงี้ยค่ะซึ่งเหมือนกับอย่างเนสเนี่ยเป็นคนที่ไม่ได้เสพสื่อทั่วไปอยู่แล้วเนาะจะเลือกเสพบางอย่างก็จะไม่เสพแล้วก็ใช้วิธีตัดใจไปเลยไม่ดูเลยเพราะว่าเราจะดูเฉพาะที่เราอยากจะต้องรู้อย่างเดียวอะไรเงี้ยถ้าอย่างสมมติว่ายกตัวอย่างอย่างคนอื่นอาจจะแบบเอาไปติดดูหนังฟังเพลงดูดาราอะไรแบบนี้หรือเปล่าเนาะใช่ครับเราก็ต้องดูว่ามันจะทำให้เราเสียเป้าหมายเสียงานเสียการหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะคือข้อต่อไปนะแบบเรียนรู้ที่จะแยกคำว่าดีพอแล้วกับสมบูรณ์แบบคือยังไงข้อที่เท่าไหร่ข้อที่16คือยังไงอันนี้คือดีพอแล้วกับสมบูรณ์แบบคือดีพอแล้วคือได้แค่นี้ดีพอแล้วมันจะทำให้ตัวเองไม่พัฒนาต่อไงอ๋อแล้วคือแบบคือคำว่าแบบสมเก่าเลยอะไรอาจจะใช่เฟมิลี่ต่อคำว่าดีพอแล้วคือแบบอย่างเช่นเราทำได้แค่นี้ก็ดีพอแล้วก็คือเป็นคนที่พอใจมันก็ดีความพอใจนะทุกคนแต่ถ้าพอใจมากแบบว่าไม่มันทั้งที่มันมีวิธีที่จะดีกว่านี้ได้อะไรเงี้ยแต่ก็ไม่ทำอะเนาะมันก็เลยกลายเป็นแบบว่ามันจะไม่มีการพัฒนาไปกว่าเดิมลักษณะแบบนี้นะคะส่วนอีกแบบนึงส่วนอีกแบบนึงนี่คืออะไรเมื่อกี้ที่อ่านมันจะมี2แบบใช่ป่ะมันจะไปข้อต่อไปเลยข้อต่อไปเลยค่ะคือแบบคือให้เนี่ยคือตัวเองแบบอย่าแบบไปสร้างภาพตัวเองให้แบบตัวเองแบบคือมีตัวเองรวยตัวเองแบบต้องไปกินอะไรแพงๆแต่งตัวหรูๆต้องทำตัวเก่งฉลาดตลอดโง่ไม่ได้อะไรเงี้ยอ๋อมันก็ทำให้มันเกิดพิษได้เพราะว่าถ้าเกิดเราทำอย่างนั้นมันเหมือนกับการที่ทำเพื่อที่จะชดเชยตัวเองเนาะแล้วมันอาจจะเกิดปัญหาในภายหลังมันเหมือนการไม่ยอมรับความจริงแล้วก็เอาสิ่งปรุงแต่งภายนอกมากลบเกลื่อนอย่างนี้นะลักษณะประมาณนี้อ่ะข้อสุดท้ายใช่ไหมหมดแล้วยังข้อสุดท้ายอันนี้คืออันนี้ข้อที่17แต่เดี๋ยวพูดข้อสุดท้ายข้อสุดท้ายคือถ้าเกิดเวลาเรามองกล้องด้วยลูกถ้าเกิดเราเกลียดใครอย่างเงี้ยคือให้เราจดไว้คือมันอาจจะเป็นสิ่งที่เอามาแก้ไขตัวเองได้เช่นกันอย่างเช่นแบบมีคนบ่นว่าเราชักช้าหรือเกินแบบเราก็จดไว้คือให้คิดว่าคืออะไรแก้มันจะทำให้แก้ตัวเองว่าแบบคือเราอาจจะชักช้าจริงอะไรอย่างนี้เหมือนกันอ๋อข้อสุดท้ายคือว่าเวลาที่เหมือนกับให้เราจดข้อเขาเรียกว่าอะไรนะข้อที่ควรแก้ไขของเราเอาไว้แม้ว่าคนอื่นจะมา
พูดว่าเราแล้วเรารู้สึกอาจจะไม่รู้สึกดีเดี๋ยวนี้จะแชร์เรื่องนี้นะทุกคนเมื่อก่อนเนี่ยเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังเมื่อก่อนเนี่ยจะไปในแนวที่แบบหลุดพ้นนะนะแล้วนี้ก็จะไม่ค่อยมาแต่งตัวอะไรแบบนี้นะแล้วก็เราก็จะไปแบบเดิมๆอ่ะนะคะแล้วมันก็จะมีอยู่คนนึงเขาทักเราว่าเราแต่งตัวแบบมันดูโทรมดูอะไรเงี้ยเนาะลึกๆ ก็รู้สึกไม่ค่อยพอใจลึกๆนะทุกคนแต่พอมานั่งทบทวนว่าเอ๊ะเขาเตือนเราเพื่ออะไรเพื่อให้เราแบบรู้สึกแบบเขาเตือนเราเพราะว่าเขาหวังดีกับเราหรือเปล่าเพราะเขาก็จะบอกตรงๆอะว่าเราแต่งตัวเงี้ยมันดูโทรมดูซอมๆดูอะไรเงี้ยเนาะตอนหลังมาเราก็เลยมานั่งคิดแล้วก็มานั่งเราลองพัฒนาตัวเองแล้วพอเราพัฒนาตัวเองมันก็ดีนะเราก็เลยมองว่าเวลาคนเขาวิจารณ์เราอะทุกคนเราก็เอาข้อมูลที่เขาวิจารณ์เนี่ยเราอย่าเพิ่งไปคิดว่าเขามาว่าเราเนาะมันเหมือนเวลาเนททำคอนเทนต์เหมือนกันจะมีคนที่มาวิพากษ์วิจารณ์เนทก็จะไม่ตัดสินก่อนว่าเขาเนี่ยไม่ชอบเราแต่เขาอาจจะวิจารณ์เพื่อติเพื่อก่อเพื่อให้เราได้ดีขึ้นลักษณะแบบนี้ไหมครับใช่ครับมันก็จะช่วยได้นะคะทุกคนสรุปในการดีท็อกซ์จิตใจนั่นแหละทั้งหมด18ข้อเนาะ18ข้อแต่จริงๆแล้วมันมาจากหนังสือ101วิธีที่แบบเปลี่ยนความคิดในชีวิตของคุณถ้าเกิดจำชื่อไม่ผิดนะเขียนโดยแบรน่าเวสแต่ทีนี้ว่าเขาคุณน่าจะเป็นคุณนิ้วกลมนะคะคุณนิ้วกลมถ้าใครติดตามอ่านหนังสือเนี่ยเขาก็จะน่าจะเป็นการสรุปมาเนาะเอาแค่18ข้อถูกไหมคะใช่ครับแต่เดี๋ยววันนี้เนจะพูดถึงเรื่องการดีท็อกจิตในแบบฉบับของเนนะซึ่งการดีท็อกจิตเนี่ยมันสำคัญตรงที่ว่าจิตมันมีผลต่อร่างกายเนาะถ้าเราสามารถดีท็อกจิตได้ซึ่งเมื่อสักครู่นี้ที่18ข้อเนี่ยทุกคนโดยสรุปก็คือว่าวิธีการรัดสั้นแบบง่ายๆก็คือหมั่นที่จะทำจิตใหม่ทุกวันนะคะเปลี่ยนตัวเองเป็นคนใหม่ทุกวันเปลี่ยนจิตใหม่ทุกวันวิธีการเปลี่ยนก็คืออันนี้เทคนิคของเนทแชร์ให้ทุกคนฟังนะคะคือการคิดว่าตัวเองเนี่ยเกิดใหม่ทุกวันคนเก่าได้ตายไปแล้วเราเกิดใหม่ทุกวันเกิดใหม่แล้วเราเป็นคนว่างแล้วเราก็โปรแกรมใส่เข้าไปว่าเราเป็นคนแบบไหนแล้วก็ทำตามแบบที่เราอยากให้เป็นนะคะสมมุติเราชอบคนแบบไหนเราชอบคนที่เขามีมารยาทให้เกียรติเป็นคนที่ผู้จาที่เคารพผู้อื่นอะไรเงี้ยเนาะเราชอบแบบไหนเราก็ทำแบบนั้นน่ะแล้วพอเราไม่ชอบแบบไหนเราก็อย่าไปทำนิสัยแบบนั้นนะคะอันนี้ก็มันก็เป็นวิธีเพราะว่าจริงๆแล้วอันนี้มันมีงานวิจัยนะทุกคนคนที่ปฏิบัติแบบไหนอะเนาะกับผู้อื่นนะจริงๆอะเขาก็ไม่ได้รู้สึกดีหรอกถ้าปฏิบัติไม่ดีนะเวลาที่เรารู้สึกไม่ดีอะเราจะทำไม่ดีค่ะแต่ถ้ามนุษย์เรารู้สึกดีอะเราจะทำดีเพราะฉะนั้นเรายังรู้สึกดีไม่ค่อยได้เราใช้วิธีทำดีก่อนก็ได้แล้วแต่จริงเป้าหมายของเราทุกคนเนี่ยถ้าเมื่อจิตมันถูกดีท็อกแล้วมันจะรู้สึกดีได้ทุกวันอะซึ่งการรู้สึกดีตรงนี้สามารถจะรู้สึกดีได้ทันทีเลยโดยการเลือกสิ่งเล็กๆน้อยๆหยิบยกขึ้นมารู้สึกดีเพื่อที่จะทำให้จิตเขาคุ้นเคยและชินกับความรู้สึกเหล่านี้ค่ะอันนี้วิธีการดีท็อกจิตในทุกวันเช็คความรู้สึกบ่อยๆเช็คทุกวันวันนี้รู้สึกยังไงถ้ารู้สึกไม่ดีใจมันจะเต้นแรงค่ะคนที่เป็นไทรอยด์ไฮเปอร์ไทรอยด์พวกนี้นะหัวใจจะเต้นแรงจริงๆแล้วเขารู้สึกไม่ดีอยู่แต่บางทีเขาไม่รู้ว่าเขารู้สึกแบบนี้อยู่ถ้าเรารู้ว่าเรารู้สึกไม่ดีหัวใจมันเต้นแรงเนาะให้เรารีบเปลี่ยนความคิดค่ะด้วยการเปลี่ยนความคิดใส่ความคิดที่ดีเข้าไปการใส่ความคิดกระบวนการพวกนี้นั้นกลัวมันเกิดจากการฝึกทั้งหมดเลยเนาะมันไม่ได้จู่ๆว่าโอ๊ยเราทำแล้ววันเดียว2วันมันจะได้เช่นเดียวกับการที่เราทานสารสกัดและแอคทีเวตยีนแล้วเราจะดีท็อกซ์พิษออกจากร่างกายให้หมดตั้งแต่เราเกิดมายันปัจจุบันเนี้ยมันต้องใช้ระยะเวลาทุกสิ่งทุกอย่างต้องอาศัยวินัยไม่มีใครที่เกิดมาแล้วทำได้แล้วเก่งไม่มีใครที่เก่งกว่าใครมีแต่คนที่มีวินัยและขยันและตั้งใจนะคะเดี๋ยวมาตอบคำถามคุณสุวัสสัตตะนิดนึงทุกคนคุณสุวัสสัตตะเนี่ยเป็นพี่ชาย คุณเนสัตตะให้อ่านให้มั้ยน่าจะมาแซวอ่านว่าอะไรตกน้ำตกใจตกตนกตกหลุมรักทำไงครับจริงๆมันเป็นอาการเดียวกันหมดเลยทุกคนมันเป็นอาการที่เผลอแล้วก็เหม่อแล้วก็ไม่ได้มีสติรู้เนื้อรู้ตัวเนาะจริงๆวิธีการที่เราจะไม่ตกหลุมจะไม่ตนกจะไม่ตกใจจะไม่ตกน้ำต้องหมั่นมีสติรู้ตัวว่าตอนนี้เรากำลังทำอะไรอยู่แล้วก็อยู่กับร่างกายของเราเนาะเหมือนหลวงพ่อเทียนเนี่ยให้ทำมือแบบเนี้ยเพื่อจะถามว่ามืออยู่ที่ไหน
ก็เรียกใจที่มันจิตส่งออกนอกให้กลับมาที่ร่างกายอันนี้ง่ายกับอีกแบบนึงก็คือหมั่นดูความรู้สึกของเราแต่ถ้าความรู้สึกมันเป็นกลางกลางนะมันเป็นกลาง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 คือความรู้สึกที่ไม่ตกใจไม่ตนกไม่ดิ้นรนด้วยไม่ผักใสไม่รู้สึกอึดอัดความรู้สึกเป็นกลางกลางอันนี้เขาเรียกว่าเป็นความรู้สึกที่มีคุณภาพเวลาเราจะทำอะไรซึ่งเนสจะอาศัยหลักการนี้ในการดำเนินชีวิตเนี่ยอันนี้เนสขอบคุณแบบเรื่องราวเหล่านี้มากเลยทุกคนเพราะว่าพอเราเข้าใจเรื่องราวพวกนี้มันจะไม่เกิดการดิ้นรนที่จะทำอะไรนะเวลาเราจะไปทำบุญก็เหมือนกันเราจะไม่อยากได้บุญจนตัวสั่นแล้วก็ไม่ฟังหูฟังฟ้าฟังฝนอะไรเงี้ยเพราะมันต้องการเนี่ยเวลาความต้องการมากๆมันจะเกิดการดิ้นรนเนาะแต่ถ้าเราทำไปแบบเราไม่ได้ต้องการแต่ว่าเราทำด้วยความเหมาะสม ตามกาลเทศะเหตุและปัจจัยมันควรที่จะต้องทำอะไรแบบเนี้ยแต่เราไม่ได้ทำเพราะว่าหูอยากมากอยากมากอยากจนแบบบางทีทะเลาะกับคนที่บ้านทะเลาะกับทั้งคณะเพื่อจะให้ได้ไปเงี้ยมันก็ไม่ใช่ใช่ไหมคะมันต้องไปแบบใจไม่ดิ้นรนเออประมาณเนี้ยทุกคน เดี๋ยวให้พูดอะไรปิดท้ายพูดปิดท้ายนิดนึงสิลูกวันนี้พาลูกพาครอบครัวมาไลฟ์ร่วมกันนะคะพูดปิดท้ายเรื่องการที่เราจะทำให้จิตใจของเราเนี่ยปราศจากพิษแชร์ประสบการณ์ของตัวเองว่าในฐานะที่ตัวเองอายุเท่านี้แล้วเนี่ยเราคิดว่าเรามีพิษในจิตใจเยอะไหมแล้วเราก็มีเยอะเลยเยอะแล้วเราจะมีเป้าหมายยังไงเหมือนเป็นตัวแทนของคนที่อายุ20บวกขึ้นไปก็ได้ก็คือให้หาอะไรทำเพื่อให้ดีท็อกซ์จิตใจคือถ้าเกิดไอ้เนี่ยคือถ้าเกิดแบบรู้สึกติ่งหรืออะไรคือให้หาอะไรใหม่ๆทำเพื่อให้ตัวเรารู้สึกสดชื่นตลอดเวลาแล้วทุกวันนี้เราทำอะไรครับออกกำลังกายตอนเย็นใช่ครับช่วยงานแม่ใช่ครับนั่งสมาธิใช่ฮะโอเคก็สุดยอดแล้วสุดยอดเลยคุณพ่อไม่มีอะไรฝากแล้วแค่ลูกพูดอย่างนี้ก็สุดยอดวันนี้ทุกคนวันนี้อากาศมันแบบไม่รู้ว่าหลายๆคนเป็นหรือเปล่าอากาศดีมากดีอากาศร้อนร้อนมากวันนี้อากาศร้อนวันนี้ร้อนดีวันนี้จันทบุรีร้อนมากเลยนะคะเป็นฤดูร้อนนะเพราะฉะนั้นเวลาร้อนทุกคนร้อนสิ่งที่ทุกคนจะต้องทำหมั่นดื่มน้ำจิบน้ำอย่าให้ขาดน้ำนะคะซึ่งน้ำที่ทุกคนจะดื่มนะมีคนถามเนี่ยว่าน้ำ RO เนี่ยมันต่างกับน้ำด่างน้ำแร่น้ำปกติยังไงนะทุกคนต้องรู้น้ำ RO เนี่ยมันเป็นน้ำที่เขาเอาเหมือนกับเอาแร่ธาตุออกไปนะถ้าเรากินไม่เยอะมันไม่ได้มีปัญหาแต่ถ้าเราคิดว่าเราจะกินน้ำเพื่อสุขภาพเราไม่ควรกินน้ำ RO ค่ะเราก็กินน้ำปกติที่ถ้ามันยิ่งเป็นน้ำที่มันมีเขาเรียกว่าน้ำอะไรนะน้ำแร่น้ำแร่ได้เราก็กินน้ำแร่แต่ถ้าเรากินน้ำแร่ไม่ได้ใครที่มีเกลือดำอยู่พี่ฟ้องเอาเกลือดำมาให้แม่นิดนึงนี่ขวดนี้เลยทุกคนเนี่ยเนจะชงเกลือดำใส่ไว้เนี่ยเนจะติดของเนไว้ประจำแล้วถ้าเนมีมะนาวเนก็จะบีบมะนาวแล้วเนก็จิบจิบจิบซึ่งตอนคืนนะทุกคนได้ดื่มน้ำเยอะมากเลยใครที่บอกว่ากลางคืนไม่ดื่มน้ำเนก็ดื่มตลอดถ้าตื่นมาเข้าห้องน้ำเนก็ดื่มซึ่งเกลือดำเนี่ยเดี๋ยวจะเล่าเรื่องเกลือดำให้ฟังนิดนึงใครที่มีเกลือดำติดอยู่กับบ้านเนี่ยถือว่าโชคดีมากเลยนะคะเนื่องจากตัวนี้มันเป็นธรรมชาติเนาะซึ่งเกลือดำเนี่ยเขาจะเป็นประจุลบทุกคนคำว่าประจุลบเนี่ยเขาก็จะไปดึงเอาพวกโลหะหนักออกมาจากร่างกายของเราเนโพสไปนะที่เกี่ยวกับคนที่เป็นมะเร็งแล้วมีการอุดฟันด้วยอมันกรรมที่มันเป็นสีดำอะค่ะซึ่งอันนี้มันจะมีส่วนผสมของสารประหลอดเนี่ยเวลามันอยู่ในร่างกายของเรามันจะเกิดการอักเสบอ่อนๆ นะคะเวลาอักเสบเล็กน้อยอันนี้ก็เป็นหนึ่งปัจจัยเนาะแล้วถ้าสมมติว่าเราเนี่ยไปใช้สิ่งที่มันปนเปื้อนประหลอดอย่างเช่นกระทะหม้อไหกระมังอย่างเงี้ยเนาะหรือเราไปใช้ลิปสติกที่มีสารประหลอดคือถ้าทุกสิ่งทั้งปวงหลายๆจุดเราใช้ประหลอดรวมด้วยแล้วเราก็มีฟันที่อุดฟันด้วยประหลอดตรงเนี้ยมันเป็นจุดที่จะทำให้เกิดการอักเสบอยู่ตลอดเวลาทุกคนเพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถที่จะขจัดพิษออกจากร่างกายได้ซึ่งประหลอดมันมาหลายรูปแบบรวมถึงในที่เขาฉีดเข้าสู่ร่างกายก็มีประหลอดนะการดูแลสุขภาพที่ดีนะคะทุกคนหลักการของมันคือขจัดพิษออกจากร่างกายซึ่งจะขอถามได้ไหมถามได้ค่ะคือที่ฉีดเข้าสู่ร่างกายนี่หมายถึงพวกวัคซีนหรืออะไรอย่างนี้หรือเปล่าถูกต้องเลยลูกถูกต้องเลยมันก็จะมีประหลอดนะมีโลหะหนักทีนี้เวลาที่เรากินเกลือดำเข้าไปเนี่ยเกลือดำเขามีความเป็น
ด่างมีลิตรเย็นมีประจุลบประจุลบเนี่ยทุกคนประจุลบเนี่ยมันเป็นธรรมชาตินะคะเขาจะไปจับกับพวกที่มันเป็นโลของหนักๆโลหะหนักดึง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 ออกมาแล้วบางคนเนี่ยกินเกลือดำแล้วพบว่าอุจจาระแข็งบางคนกินเกลือดำแล้วถ่ายท้องความแตกต่างมันอยู่ที่ตรงนี้ใครที่มีพิษเยอะในร่างกายเวลาดื่มเกลือดำจะอุจจาระแข็งจะท้องผูกเพราะว่าเวลาเขาไปดึงพิษออกมาเอามากองไว้เนาะเวลามันมีพิษเยอะร่างกายก็ต้องเอาน้ำมาล้างพิษค่ะเวลาที่เรากินเกลือดำเราก็ต้องดื่มน้ำให้มากๆให้มากๆเพื่อให้มันชำระล้างพิษออกไปซึ่งการดีท็อกซ์พิษในร่างกายของเรามันจะมีดีท็อกซ์ทั้งดีท็อกซ์ชั้นนอกดีท็อกซ์ชั้นในเนาะดีท็อกซ์ชั้นนอกเนี่ยตั้งแต่เอาเหงื่อใครของเราทำให้เหงื่อออกดีท็อกซ์เอาอุจจาระออกไปเนี่ยเขาเรียกว่าดีท็อกซ์ลักษณะชั้นนอกแต่ดีท็อกซ์ชั้นในคือชั้นในเซลล์ชั้นในระดับของ DNA พวกนี้ค่ะมันจะมีดีท็อกซ์ใน DNA เนาะซึ่งในส่วนเล่าเรื่องเกลือดำต่อสำหรับใครที่ทานเกลือดำนะคะทานสม่ำเสมอเนี่ยเขาก็จะช่วยดึงโลหะหนักในทุกๆที่มันอยู่ตามร่างกายของเราเนาะเอาออกมาเพราะว่าในชีวิตของเราเนี่ยบางทีเราผจญกับโลหะหนักบางคนก็ไม่รู้เนื้อรู้ตัวอย่างเช่นกรณีการอุดฟันนะคนที่เป็นมะเร็งเคยเป็นมะเร็งแล้วเป็นมะเร็งแล้วไม่หายก็เพราะว่ามันยังมีปลอดเนี่ยจ่อคิวอย่างเงี้ยซึ่งมันมีบางคนเนี่ยเขาไปเอาไอ้ตัวที่อุดฟันสีดำมาออกทุกคนรู้ไหมเวลาเขาไปเอาออกอ่ะแม้แต่หมอที่เอาออกอ่ะจะต้องสวมเครื่องไม้เครื่องมือราวกับว่าเหมือนกับกลัวว่าจะเป็นนิวเคลียร์เลยอ่ะคือเขาจะต้องป้องกันตัวเองแบบอย่างดีมากเลยอ่ะพอเขากลัวเนื่องจากไอ้ปลอดตัวเนี้ยถ้ามันไปโดนเขาเขาก็จะมีปัญหาของเขาเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนไม่ต้องไปรู้สึกตกใจนะเนจะบอกให้ถ้าเราคิดว่าเราเนี่ยยังมีสารพิษอยู่ในร่างกายนะเราก็หมั่นระบายพิษซึ่งการระบายพิษมันทำได้ตั้งแต่การหมั่นขับถ่ายให้ดีค่ะแล้วระบบขับถ่ายจะดีเนี่ยมันต้องมีปัจจัยก็คือระบบโครงสร้างมันสำคัญถ้าโครงสร้างดีนะทุกคนระบบขับถ่ายจะดีเป็นอัตโนมัติคนที่มีโครงสร้างดีเนี่ยเขาจะขับถ่ายถ้าเขากิน3มื้อเขาก็จะขับถ่าย3มื้อ3ครั้ง4ครั้งตามที่เขากินนะแต่ถ้าระบบขับถ่ายไม่ดีแม้แต่จะระบบโครงสร้างไม่ดีบางทีไม่ค่อยได้ทานอะไรด้วยแต่ก็ยังขับถ่ายไม่ได้เราก็ต้องเรียนรู้วิธีที่จะเอาอุจจาระออกไปนะซึ่งการเอาอุจจาระออกไปเนี่ยมีตั้งแต่การที่เราดื่มน้ำให้เพียงพอทานอาหารที่เป็นประเภทผักมีใยอาหารเยอะๆอย่างเราทานเกลือดำไปแล้วเราก็ต้องดื่มน้ำเยอะๆหรือบางคนทำท่าไหนก็ไม่ได้แล้วก็ต้องเรียนรู้วิชาที่จะดีท็อกซ์ออกไปซึ่งการดีท็อกซ์เนี่ยทุกคนฟ้องช่วยหยิบแก้วให้แม่ทีนึงแก้วนี่ไม่ใช่แก้วนี้นี่แก้วนั่นแหละทุกคนเดี๋ยวนี้จะเล่าให้ฟังอันนี้คือน้ำภูคาวคาวตองเป็นน้ำเอนไซม์นะน้ำหมักใครที่มีน้ำหมักของตัวเองอยู่เนาะแล้วอยากจะทำให้จุลินทรีย์โปรไบโอติกมันขยายตัวแล้วก็ออกฤทธิ์แบบฤทธิ์แรงอ่ะเราจะได้ไม่ต้องกินเปลืองอ่ะนะใช้วิธีเอาน้ำหมักเนี่ยคำว่าน้ำหมักอย่างเช่นเราเอากล้วยไปดองน้ำกล้วยดองน้ำหมักที่เราเอาไปทำเป็นน้ำเอนไซม์น้ำเหมือนน้ำปลาเชงอะไรเงี้ยเนาะน้ำพวกเนี้ยเวลามันไว้นานๆทิ้งไว้นานๆทุกคนโมเลกุลมันเล็กลงมันจะมีความละเอียดตรงเนี้ยมันจะเป็นอาหารที่ดีมากของตัวโปรไบโอติกอะค่ะเวลาเราก็ให้เรากินพวกข้าวหมากเนี้ยนะหรือว่าให้เรากินน้ำกล้วยดองอย่างนี้เนาะกินพวกที่เป็นอะไรนะน้ำอะไรนะที่ตอนนั้นก็ฮิตกินอะหรือแม้แต่น้ำเอนไซม์เนี่ยซึ่งอันเนี้ยเนทเอาน้ำเอนไซม์มานะคะภูคาวคาวตองเนาะอันเนี้ยมันเป็นอาหารที่ดีของโปรไบโอติกมากเลยค่ะแล้วถ้าเราจะใช้วิธีนี้ในเนี้ยแนะนำวิธีเอาใครที่ทานโปรไบโอติกแบบแคปซูลอยู่เนาะเอาแบบแคปซูลอะใส่ลงไปในน้ำนะคะแล้วก็รอทิ้งไว้6ถึง8ชั่วโมงให้มันละลายให้มันละลายให้เชื้อมันแตกตัวมันจะมีกำลังที่แบบมากขึ้นอ่ะเป็น10เท่าอ่ะคอมบูชาใช่คอมบูชาคุณทิติภาสาขานี่เขาบอกว่าทำคอมบูชากินทุกวันดีมากใช่ถ้าทำเองใช่ไหมใช่ถ้าสามารถทำเองทำไปเลยนะคะหรือแม้แต่กล้วยดองถ้าทำเองนะซึ่งเดี๋ยวมีโอกาสเดี๋ยวนี้จะเอามาโชว์กล้วยดองนี้เนี่ยเอากล้วย
เอากล้วยมาให้แม่ดูหน่อยสิลูกกล้วยที่แบบว่ามันเป็นสีไม่ไหม้แล้วอ่ะทุกคนมันสุกไม่ไหม้แล้วนะเราก็เอาสุกงอมจนเปลือกดำเอามาอันเดียวพอสุกงอมเปลือกดำลักษณะแบบเปลือกดำลักษณะเปลือกดำๆอย่างเงี้ยทุกคนแล้วเราก็เอาไปใส่ในขวดโหลเนาะพอใส่ในขวดโหลเสร็จแล้วมันก็จะกลายเป็นน้ำออกมาแล้วน้ำเนี่ยมันจะเป็นโมเลกุลที่มันเล็กตัวเนี้ยเป็นอาหารเชื้ออย่างดีของโปรไบโอติกเลยค่ะทำให้โปรไบโอติกเจริญเติบโตเนาะคือเอนไซม์อันนี้เอนไซม์ภูคาวคาวตองแล้วนี่ก็ใส่ตัวอยู่ที่หมัก5แล้วนี่ใส่โปรไบโอติกเข้าไปอ๋อใส่แล้วเดี๋ยวนี้จะทิ้งไว้ 6-8 ชั่วโมงแล้วกินมันจะออกฤทธิ์แรงอ่ะทุกคน 6-8 ชั่วโมงแล้วเราก็กินแค่แคปซูลเดียวซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยเนยกินหลายแคปซูลนะเพราะว่าเอาไปวางก่อนลูกเพราะว่าเนยเป็นคนที่มีปัญหาเรื่องของการทำลายจุลินทรีย์โปรไบโอติกเนื่องจากกินยาลดกรดยาแก้กระเพาะกินทุกวันเลยเนาะมันก็เลยทำให้ลำไส้เจ๊งนะคะแล้วประกอบกับโครงสร้างไม่ดีด้วยเพราะว่าอย่างเนยเนี่ยเป็นคนที่ขับถ่ายไม่ดีจำความได้เกิดมาก็ไม่ถ่ายคือเป็นคนที่ไม่เคยถ่ายสะดวกถ่ายสบายนะจำความได้เท่าที่เป็นเด็ก7ขวบ8ขวบก็อุจจาระแข็งถ่ายเป็นเลือดตลอดอะไรอย่างนี้เนาะแล้วก็ได้รับการกินยาตลอดตอนเด็กๆโปรไบโอติกมันก็ค่อนข้างเจ๊งนะคะเพราะฉะนั้นทุกคนเนี่ยเราก็ต้องทำให้โปรไบโอติกของเราเนี่ยทำงานดีด้วยการอย่างเกลือดำเนี่ยทุกคนทานเข้าไปเขาก็ไปสนับสนุนการทำงานของโปรไบโอติกนะน้ำหมักคอมบูชาหรือจะเป็นจริงๆแล้วตัวน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นก็ช่วยตัวภูคาวคาวตองใครที่ซื้อไปแล้วเอาเทผสมน้ำแล้วก็จิบอันนี้ช่วยระบบการย่อยช่วยเป็นอาหารที่ดีของโปรไบโอติกนะคะนอกจากจะไปเป็นกระตุ้นให้ตับอ่อนทำงานที่ซ่อมแซมตัวเองแล้วภูคาวคาวตองนะทุกคนนั่นแหละนะคะสามารถที่จะช่วยได้เกลือดำก็เหมือนกันเนี่ยอันนี้เป็นถ้าเรามีติดบ้านไว้นะทุกคนสิ่งที่ทุกคนควรมีติดบ้านนะเกลือดำอย่างเงี้ยเวลาปวดหัวปวดท้องกินได้หมดเลยค่ะแล้วเวลากินไปช่วยดึงโลหะหนักดึงพิษออกจากร่างกายนะรวมถึงน้ำเอนไซม์ก็ด้วยเจ็บคอมีเสลดมีเสมหะนอนไม่หลับเนี่ยภูคาวคาวตองเลยทุกคนอันนี้ซื้อติดบ้านไว้เพราะมันเป็นเหมือนกับยาธรรมชาติคำว่ายาธรรมชาติเนี่ยนี่จะบอกงี้เวลาเกลือดำนะเขาจะมีประจุลบเขาจะดึงโลหะหนักออกมาค่ะเขาแล้วเวลาสมมุติว่าเรากินเกลือดำร่วมกับยาเคมีเนี่ยเขาก็จะไปดึงพวกยาเคมีออกมาเหมือนกันแต่ถ้าเรากินเกลือดำกับธรรมชาติธรรมชาติเนี่ยเขาจะมีประจุบวกเขาจะไม่มีประจุเอ้ยธรรมชาติก็จะมีประจุลบทุกคนแต่ว่าถ้าไม่ใช่ธรรมชาติถ้ามันเป็นสิ่งสังเคราะห์มันจะเป็นประจุบวกนะอันนี้เวลาที่เรากินเนี่ยถ้าเราเข้าใจนะเราก็จะกินแบบเข้าใจอะเข้าใจก็คือว่าอะไรที่มันเป็นธรรมชาติเนี่ยมันจะไม่ทำร้ายร่างกายเราหรอกแล้วธรรมชาติอ่ะมันมีทั้งแบบที่เป็นด่างมีทั้งแบบที่เป็นกรดอ่อนๆที่เป็นกรดอ่อนๆอย่างเช่นอย่างโยเกิร์ตอย่างเงี้ยที่เราหมักธรรมชาติมันเป็นกรดอ่อนๆนะทุกคนแต่เวลากินเข้าไปในร่างกายแล้วมันดีต่อร่างกายแต่ถ้าเรากินพวกสารเคมีมันก็มีความเป็นกรดเป็นประจุบวกมันกินเข้าไปแล้วมันก็ไปทำให้ร่างกายของเราเกิดความร้อนเนาะไปทำให้น้ำในร่างกายมันเหือดอ่ะทุกคนอันนี้ถ้าเรากินแล้วเราเข้าใจเราก็จะแยกออกว่าอ๋ออันไหนคือธรรมชาติอันไหนคือไม่ธรรมชาติถ้าเรากินสิ่งที่ไม่ธรรมชาติเข้าไปเราก็ต้องกินสิ่งที่ธรรมชาติเข้าไปให้เยอะกว่าเดิมแล้วบางคนเนี่ยมักจะชอบถามว่ากินอาหารเสริมเนี่ยเมื่อไหร่จะเห็นผลเนี่ยจะบอกแบบนี้นะคะเมื่อไหร่ก็ตามเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นถ้าร่างกายของเราสมดุลมันจะเห็นผลบางคนเนี่ยโอ้โหป่วยมานานมากเลย40 ปี 50 ปีแล้วก็จะถามคำถามเนี้ยเราก็คิดนะว่าเราป่วยมากี่ปีนะแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราไม่หยุดทำอะค่ะไม่หยุดที่จะสร้างสมดุลเมื่อสมดุลของเรามันสมดุลนะร่างกายมันก็จะแข็งแรงการรักษาโรคที่ดีที่สุดคือการคืนสมดุลให้เรากลับมาสู่ธรรมชาติให้มากที่สุดคำว่ากลับมาสู่ธรรมชาติคือเราอยู่ได้โดยไม่ต้องพึ่งยาทุกคนเราไม่ต้องอยู่ได้ด้วยยาแต่ว่าเรารักษาร่างกายด้วยการใช้ธรรมชาติแทนยาอย่างเกลือดำอย่างเงี้ยคือธรรมชาติทุกคนต้องมีติดบ้านเอาไว้เราจะปรุงอาหารเราจะเอาไปกินเราจะเอาไปทาแผลเชื้อลงเชื้อรานะใครเป็นเชื้อลงเชื้อรานะเกลือดำนี่ก็ช่วยได้หมดเลยทุกคนเหมือนยาแบบครอบจักรวาล นะเช่นเดียวกับตัวน้ำเอนไซม์ก็เหมือนกันทีเนี้ยมันขึ้นอยู่กับว่าเราจะ
ถูกกับเราตอนไหนนะรวมถึงคลอโรฟิลก็ด้วยทุกคนถ้าคลอโรฟิลถ้าเรามีติดบ้านพวกนี้เป็นเหมือนยาครอบจักรวาลคลอโรฟิลเราสามารถทำเองก็ได้ถ้าเราขยันทำเองทำมือเองแต่ถ้าเราไม่ขยันเรามีแบบซองเราก็พกแต่การกินคลอโรฟิลมันจะช่วยชะลอน้ำตาลเข้าสู่เลือดไม่ทำให้เซลล์อักเสบนะถ้าเราดื่มคลอโรฟิลได้บ่อยๆหรือเรากินน้ำผักอะไรพวกนี้อันนี้มันคือเป็นสิ่งที่เราสามารถจับต้องได้และทำได้ส่วนอีกรูปแบบนึงที่มันเป็นสารสกัดในระดับของอันนี้เขาเรียกว่าระดับ DNA ก็คืออย่างเช่นเบต้ากลูแคนอย่างเงี้ยเบต้ากลูแคนเขาจะเป็นแบบเทคโนโลยีที่ไปกระตุ้นระดับ DNA ของยีนของเม็ดเลือดขาวอย่างเงี้ยนะให้กลุ่มภูมิคุ้มกันเนี่ยเกิดการทำงานที่มีประสิทธิภาพอันเนี้ยกระตุ้นระดับยีนค่ะมันก็จะอีกแบบนึงอีกรูปแบบนึงเพราะเขาใช้เทคโนโลยีในการทำให้มันเกิดการเขาเรียกว่าเป็นเล็กเป็นแบบโมเลกุลอะแบบเล็กมากอะเป็นโมเลกุลอะเป็นลักษณะแบบนั้นนะคะส่วนตัว NRF2 NRF1 ก็เหมือนกันเขาก็จะไปกระตุ้นดีท็อกซ์ในระดับยีนอะระดับ DNA ซึ่งการกระตุ้นดีท็อกซ์ระดับ DNA ระดับนั้นอะมันก็จะช่วยทำให้พิษที่อยู่ในระดับของ DNA เนี่ยถูกกระตุ้นออกมาอันเนี้ยมันก็จะทำงานคนละแบบซึ่งมันขึ้นอยู่กับว่าเรามีเป้าหมายในการสร้างสุขภาพแบบไหนอะค่ะถ้าเราอยากจะสร้างสุขภาพแบบเขาเรียกว่าแข็งแรงขึ้นในระดับที่แบบเราอยากจะมีชีวิตแบบปราศจากโรคอะเนาะไม่ว่าแต่นี้จะบอกแบบนี้ไม่ว่าเราจะทำด้วยระบบไหนก็ตามทีเราก็ต้องมีวินัยในการใส่สารอาหารเข้าไปอะค่ะวันนี้ถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้ทำแบบระบบ DNA ระดับ DNA แต่ถ้าเรามีวินัยกับการออกแบบอาหารการกินซึ่งจริงๆการออกแบบอาหารการกินเนี่ยสำคัญนะหมายถึงว่าเราไม่ใส่พิษไม่ใส่สิ่งที่เป็นสังเคราะห์ไม่ใส่สิ่งที่เป็นเคมีเข้าสู่ร่างกายถ้าเราสามารถทำได้แบบนี้ 50% น่ะเราก็จะลดเขาเรียกว่าลดค่าใช้จ่ายนะในการที่เราจะมาระดมกินแต่สารเขาเรียกอาหารเสริมอะไรเงี้ยถ้าเราสามารถช่วยตัวเองได้ตรงนั้นน่ะมันดีมากเลยค่ะแต่ถ้าเราไม่สามารถมีวินัยกับตรงนั้นสารสกัดเนี่ยเขาก็ทำตามบริบทที่เนทเล่าไปแต่ว่าไอ้ตัวที่ทำถึงระดับยีนก็จะมี NRF2 NRF1 เบต้ากลูแคนออทอนโคนไซคิวเทนแบบนี้นะคะจริงๆแล้วมันมีอีกตัวหนึ่งตัวที่ช่วยในเรื่องของการแปะแบบว่าเป็นแบบเหมือนแปะเข้าไปในร่างกายของเราอะแล้วมันก็ไปกระตุ้นในระดับของยีนนะซึ่งที่ร้านเน็กก็จะมีกลุ่มพวกนี้ถ้าใครสนใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่ไปแอคทีเวตดีท็อกระดับยีนนะไปเอาพิษออกมาจากระดับยีนซึ่งปัจจุบันเนี้ยทุกคนมนุษย์เราเนี่ยที่ป่วยทุกคนรู้ไหมเกิดจากอะไรเกิดจากพิษอะค่ะพิษมันไปสะสมอยู่ในร่างกายเนาะแล้วบางทีเราไม่รู้อะว่าพิษมันมาในรูปแบบไหนบ้างเอาจริงนะพิษมันแฝงมากับดินน้ำอากาศอาหารหมดเลยเนาะอาหารยกตัวอย่างข้าวเนี้ยถ้าเราไม่รู้เรื่องข้าวอะข้าวในปัจจุบันเนี้ยทุกคนถ้าเราไม่ได้ปลูกเองเราไม่ชัวร์เป็นออร์แกนิกข้าวส่วนใหญ่เขาจะใช้สารหนูในการที่ไปทำให้มันไม่บูดไม่เสียอะไรเงี้ยนะหรือแม้แต่พวกเส้นพวกแป้งพวกของเทียมอะไรพวกเนี้ยคือแทบจะในอาหารทุกอาหารถ้าสมมุติเราสามารถกินออร์แกนิกได้มันก็เป็นประโยชน์กับเราปัจจุบันเนี้ยนะคะทุกสิ่งทุกอย่างเนี้ยมันจะมีพวกเนี้ยเกิดขึ้นมาเวลาที่เราทำอาหารเองเราก็ต้องล้างให้มันสะอาดเนาะแม้แต่ถ้วยถังกะละมังหม้อไหอย่างบางทีสารตะกั่วที่อยู่ในหม้ออะไรเงี้ยอันนี้มันเป็นต้นตอที่ทำให้เราเกิดการอักเสบเล็กน้อยเล็กน้อยเล็กน้อยสารตะกั่วสารนิกเกิลพอมันเกิดการอักเสบเล็กน้อยเล็กน้อยพวกนี้มันก็จะทำให้เป็นปัจจัยหนึ่งที่จะกระตุ้นทำให้เกิดโรคบางคนเนี่ยมีรอยโรคอยู่แล้วแล้วพอมีปัจจัยเนี้ยไปร่วมด้วยมันก็เพิ่มปัจจัยซึ่งการที่เราจะไม่เพิ่มปัจจัยก็คือเราก็ต้องรู้ว่าเราควรจะกินพิษให้น้อยที่สุดอะหลีกเลี่ยงให้ได้มากที่สุดแล้วพอเรากินพิษให้น้อยที่สุดแล้วเราก็ควรจะดีท็อกซ์พิษการดีท็อกซ์พิษของเราเราก็เลือกว่าเราจะดีท็อกซ์แบบไหนมีหลายเวอร์ชันจะใช้เกลือดำจะใช้คลอโรฟิลจะใช้วิธีกินน้ำเอนไซม์เราก็หมักเองได้ก็ได้ด้วยทุกคนเราสามารถทำเองได้แต่ถ้าทุกคนทำเองไม่ได้สิ่งที่ทำเองไม่ได้เราก็ซื้อถ้าจะซื้อร้านเนสก็จะมีกลุ่มพวกนี้นะคะแล้วก็รวมถึงพวกเติมสารอาหารก็คือพวกโปรตีนนะโปรตีนที่เสริมสร้างกล้ามเนื้อเสริมสร้างสมดุลร่างกายสมดุลลำไส้พวกนี้นะคะโอเคโอเคนะคะทุกคน
มาโฆษณาขายของด้วยของถ้าสนใจตัวไหนก็สั่งทางอินบ็อกซ์ได้เลยนะฮะมีแอดมินตอบให้ครับโอเคนะคะขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะบ๊ายบายนะคะสวัสดีครับ